คุณผู้ชมครับภูเก็ตในสายตาของทุกท่านเป็นอย่างไรแต่หากเราไปถามนักท่องเที่ยวคงจะนึกถึงชายหาดท้องทะเลเกาะแกงต่างๆรวมถึงสถานบันเทิงอย่างครบวงจรนะครับแต่หากไปดูมุมมองของคนท้องถิ่นในพื้นที่เองเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเนื่องจากมองว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ได้ประโยชน์จากคนในท้องถิ่นเองเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นก็มาจากภายนอกครับสิ่งนี้เองจึงทำให้คนในพื้นที่หันมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองโดยการใช้ย่านเมืองเก่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทั้งสิ่งที่ถูกทิ้งร้างและสิ่งที่ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนในระยะแรกก็เกิดปัญหานะครับทั้งนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพต่อสถานที่ส่งเสียงดังในยามวิกาลรวมถึงคนในชุมชนเองที่ไม่ได้เกิดความสามัคคีครับนั่นจึงเป็นจุดที่ทำให้คนในชุมชนต้องหาแนวทางในการจัดการตนเองนะครับด้วยการตั้งกฎระเบียบชุมชนย่านเมืองเก่าขึ้นมาในปี2561ครับเพื่อใช้เป็นกติกาชุมชนและแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันผ่านสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการชุมชนนะครับติดตามเรื่องนี้จากคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับถนนถลางเส้นทางระยะสั้นๆที่สองฝั่งซ้ายขวาเป็นอาคารบ้านเรือนเก่าแก่สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสที่เป็นเอกลักษณ์ที่นี่มีประชากรอยู่ราว 1,000 คนปัจจุบันถูกโปรโมทให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับจังหวัดมีร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่จำหน่ายของที่ระลึกต่างๆประกอบกิจการเนี่ยเขาจะใช้บริเวณด้านหน้าเนี่ยประมาณลึกประมาณบ้านแต่ละหลังแม้จะมีหน้ากว้างเพียง5เมตรแต่ความลึกของตัวบ้านบางหลังมากกว่า90เมตรเป็นการออกแบบเพื่อรับกับย่านการค้าตั้งแต่ภูเก็ตยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกบ้านหลังนี้สืบทอดกันมาแล้ว4รุ่นนับตั้งแต่รุ่นทวดของนายแพทย์กิตติปรมัตถ์ผลวันนี้เขาเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักวิถีชีวิตเดิมของคนภูเก็ตในอดีตแล้วก็นี่ก็เป็นลูกของทวดก็คือยายผมนะอันนี้ลูกสาวคนเดียวของทวดแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกเขยล้างซับล้างเพราะบ้านนี้ผ่านมาหลายยุคแล้วนี่ก็เป็นล้างซับล้างตรงนี้นะส่วนบ่อนี้ขุดมาพร้อมกับการสร้างบ้านเนี้ยก็อายุเป็นร้อยปีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวเป็นต้นทุนทางสังคมที่คนท้องถิ่นใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวแต่เพื่อคงวิถีชีวิตดั้งเดิมต่อไปจึงต้องกำหนดกติกาเฉพาะขึ้นมาเช่นการกำหนดขนาดป้ายร้านสีที่ใช้ทาอาคารและห้ามบริษัทเอกชนเข้ามาตั้งสาขาร้านสะดวกซื้อเพื่อคงบริบทของความเป็นเมืองเก่าเอาไว้ในเมื่อกฎหมายยังไม่ออกเทศบัญญัติยังไม่มีเราก็รวมกลุ่มกันร่วมกันคิดเขียนกติกาขึ้นมาว่า1สิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราไม่อยากได้เป็นยังไงแล้วสิ่งต่างๆเนี้ยต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่มันมีอยู่ด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนในชุมชนรู้สึกว่าเรามีกฎหมายรองรับของเราเองกติกาธรรมนูญชุมชนของเราเองทั้งหมดนี้คือกติกาชุมชนเดิมซึ่งคนในชุมชนกำลังเตรียมทบทวนเพื่อจัดทำเป็นธรรมนูญชุมชนฉบับแรกของจังหวัดและอาจเป็นตัวอย่างรูปธรรมของร่างข้อตกลงชุมชนให้กับพื้นที่อื่นๆวชิรวิทย์และบำรุงชัยไทย PBS รายงานการกำหนดกฎกติกาของชุมชนร่วมกันนี้มีขึ้นผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ตนะครับอยู่ภายใต้กลไกตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติครับเคยกำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขผลกระทบจากนโยบายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาแล้วโดยตั้งเป้าเพื่อที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศนะครับผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนครับนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติวิเคราะห์ว่าอนาคตการกำหนดกติกาชุมชนจะเป็นมาตรการทางนโยบายสาธารณะที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่การกำหนดนโยบายมักเป็นลักษณะแนวดิ่งจากรัฐส่วนกลางในการออกกฎระเบียบข้อกฎหมายแต่การกำหนดกติกาชุมชนเป็นการกำหนดนโยบายในแนวราบโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดความขัดแย้งในอนาคตครับเครื่องมือของภาคประชาชนที่เราเรียนรู้จากภูเก็ตเนี่ยเรามีเรื่องภูเก็ตเริ่มต้นจากเขตเมืองเก่าเป็นกติกาของเมืองเก่าจากกติกาได้ตกลงกลายเป็นระเบียบชุมชนและพัฒนาเป็นธรรมนูญซึ่งเป็น
สิ่งที่คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมีส่วนร่วมและยอมรับและมันไม่หยุดนิ่งและบางส่วนของมันก็จะกลายเป็นบทเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนได้เข้ามาเป็นกฎหมายระดับชาติเช่นการท่องเที่ยวเป็นฮาร์ดพาวเวอร์แต่ยังไงก็ตามมาตรการของประชาชนที่มีการท่าอยู่ต่อเนื่องเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะต้องมีต่อเนื่องไปแม้จะมีกฎกติการ่วมกันแล้วแต่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตพยายามที่จะยกระดับให้เป็นธรรมนูญย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับซึ่งจะมีกระบวนการที่เข้มข้นมากขึ้นและในอนาคตก็พยายามที่จะผลักดันให้กลายเป็นเทศบัญญัติครับเพื่อเป็นกติกาที่ใช้ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปครับ